สวัสดีครับผมพบกับรายการ Top Barber นะครับเช่นเคยครับผมวาเลนนะครับเป็น EP พิเศษอีกแล้วเราอยู่ที่เซียรังสิตนะครับผมที่เราจะมาที่งาน The Hair Stylist 2023นะครับผมเพื่อนๆช่างตัดผมเนี่ยมากันเยอะมากๆนะครับแน่นอนครับผม Barber Brain ก็ได้เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยต้องขอบคุณผู้จัดที่เจอเรามาในงานนี้นะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามผมมาเลยดีกว่าครับBarber Brain สนับสนุน Barber ไทยใบมีดดอโครเจมสันคอนเน็กดีแคชโอเคครับผมมาคุยกับน้องคนนี้ดีกว่าน้องสมบูรณ์สีใจใช่ไหมครับผมชื่อเล่นชื่อชนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากรายการบาร์เบอร์มากมายท็อปบาร์เบอร์ทำไมดูตั้งแต่ตอนไหนบ้างโอ้ดูจนจำไม่ได้แล้วครับผมโอเคแล้วก็กลับไปดูซ้ำอีกหลายรอบเพราะว่าให้มุมมองความคิดของช่างตัดผมไทยได้มีการพัฒนาสกิลของตัวเองไม่ได้ให้อยู่กับที่ตลอดเวลาผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พัฒนามาจากรายการนี้ว้าวรู้สึกว่าเวลาได้เจอแล้วรู้สึกแบบอยากขอบคุณรายการนี้มากมากครับผมขอบคุณมากครับเราที่เป็นช่างมานานยังครับสองปีครับผมว้าวแล้วตอนนี้เป็นร้านของตัวเองหรือว่าเป็นเป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่ไหนที่ไหนพระรามเก้าครับพระรามเก้าร้านอะไรบอกได้ไหมDSY DSY ร้าน DSY Barber Shop ใช่ครับร้านใหญ่นะค่อนข้างที่จะมีคอนเซ็ปต์ใหญ่พอสมควรนั่นแหละใช่แล้วก็มีคนเยอะใช่ครับมีคนเยอะมีคนเยอะลูกค้าเยอะโอเคครับเพราะ DSY เราก็เป็นชื่อเอิร์ธใช่ครับผมพี่เขาสปอร์ตช่างได้ดีมากเขาดูแลได้ดีมากครับโอเคได้อันนี้ขอขอบคุณเจ้าของร้านด้วยโอเคยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณครับยินดีด้วย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 โอเคโอ้เดี๋ยวนี้วงการบาร์เบอร์มีการยิงแอดแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางพวกเราเราเห็นว่าเฮ้ยการทำงานเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ควรมีมาร์เก็ตติ้งบ้างไม่ใช่เรื่องของการแค่ให้เซอร์วิสอย่างเดียวนะครับมาร์เก็ตติ้งแล้วการทำรีทาร์เก็ตติ้ง CRM ต่างๆซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีบูธ JME Tech นะครับผมมาให้บริการนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมสวัสดีครับนี่คือแนะนำตัวหน่อยชื่อคิมครับชื่อคิมนะครับผมตัดสินฟาสเฟดยังบัตรครับพี่ฟาสเฟดยังบัตรแล้วแน่นอนนะครับผมวันนี้คิมไม่ได้ธรรมดานะคิมเป็นอะไรบ้างตอนนี้ได้โอกาสเป็นแอมบาสเดอร์ของแอนดินครับได้โอกาสวันนี้เป็นไงบ้างครับเห็นคนมาร่วมงานต่างๆคิมงานเยอะโอ้คนเยอะสนุกสนานมากครับผมวัยรุ่นเยอะมากเลยมีแต่เท่ๆกันเลยช่างตัดผมไทยตอนนี้ซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยนะคิมว่าแบบเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกเจนๆนึงเลยเนาะกลายเป็นพวกผมแก่ไปได้โดยปริยายเลยเจอรุ่นใหม่ๆเข้ามามีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยเก่งๆกันทุกคนเลยครับผมตอนนี้ช่างตัดผมไทยวันนี้นะครับผมเราเจอน้องหน้าใหม่นะครับของวงการเลยสวัสดีครับชื่อครอบครับผมโอเคครอบวันนี้เขามาทำอะไรครับมาแข่งรายการเซตติ้งครับผมซึ่งทำปกติเสร็จไปแล้วใช่ไหมใช่ครับความมั่นใจเป็นยังไงบ้างแข่งเสร็จตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นเหรอเตรียมตัวมาเป็นยังไงบ้างเตรียมวันเดียวเตรียมวันเดียวเพราะว่าหาหัวซ้อมยากยากมากใช่ครับเป็นเชฟทรงไซส์พาร์ทครับผมก็ด้านข้างก็จะตัดเป็นระดับมีเดียมเองแล้วตอนนี้ครอบทำงานอะไรที่ไหนยังไงได้รับก็เป็นช่างตัดผมครับอยู่ร้านตัวเองที่ราม2ครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเยี่ยมเยียนที่ร้านนะครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออีกหนึ่งท่านที่มาประกวดวันนี้นั่นน้ำเต้งหน่อยครับชื่อวัดครับจังวัดครับจังวัดนะครับวัดอยู่ที่ไหนครับมาจากอุบลตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเป็นช่างตัดผมอยู่ที่อุบลแข่งอะไรเลยแข่งเต้นเป็นไงบ้างครับเห็นบรรยากาศงานวันนี้ก็คือคืนนี้ครับตื่นเต้นไหมตอนนี้มากจริงเหรอเขามีเวลาให้กี่นาทีนะ15 นาทีเอาให้เสร็จแต่เราเสร็จแล้วมาจากอุบลเพื่อ15 นาทีนี้เลยว้าวว้าวเราทุกคนก็ขอไว้บอลให้มาช่วงนี้เฮียน้ำเฮียน้ำเลยครับมาไงครับมาไงขับรถ
มาเขาร้อนมาไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือคุณกิ่งพี่กิ่งบาร์เบอร์จากอริยาวันนี้ก็คือมาดูงานมาเที่ยวมาเที่ยวงานเฉยๆครับมาเที่ยวงานเฉยๆครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศเป็นไงดียังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มางานแบบนี้นานแล้วก็อยากมาก็ยังเหมือนเดิมครับก็มีวัยรุ่นเยอะขึ้นจริงๆแล้วเจนใหม่ๆมากขึ้นเยอะมากเลยนะเจนใหม่ใช่ครับใช่ครับเราเห็นแบบเราแบบมาทำรายการตั้งนานแล้วเราเห็นแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นหน้านี้มาก่อนใช่ครับน้องๆวัยรุ่นวัยรุ่นมากๆใช่ครับวงการนี้ไม่ขยายใหญ่ก็ใช่ครับฝากอะไรมาดูงานนี้แล้วฝากอะไรถึงเจ้าของงานหน่อยก็ขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับจัดบ่อยๆครับสู้ๆครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอคนหน้ามนจากจอมทองสวัสดีครับผมนั่งบอยจากร้านบอยบาร์เบอร์ช็อปครับวันนี้บอยมาทำไงมาทำอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้ผมมาแนะนำไอ้แบรนด์ยูเนียนเฟนมาสเตอร์ครับเข้ามาแกะลายแกะลายโดนเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนี้เลยครับตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วเหรอมาขอเข้าห้องน้ำก่อนถ้าเดี๋ยวขอไปดูที่ดูนะได้ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อฟิลครับตอนนี้ผมชื่อโมครับตอนนี้เรียนอยู่ที่สครับอะคาเดมี่ครับอ๋อของพี่เป้พี่แฟร์เพิ่งจบครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงพฤษภามีแผนจะเปิดร้านแล้วโอเคแล้วล่ะครับอยู่ชลบุรีครับร้านชิวบาร์เบอร์ครับชื่ออะไรนะชิวบาร์เบอร์ชิวบาร์เบอร์นะครับผมชลบุรีครับชลบุรีที่จากชลบุรีแต่นี้กำลังจะเปิดร้านแล้วเป็นไงบ้างวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้ผมลงสมัครแข่งของโอกาซากุระไว้ครับงานกันไกลครับโอเคแล้วเราครับลงเซตติ้งเฟสครับเซตติ้งเฟสเซตติ้งเฉยๆเซตติ้งเฉยๆเพิ่งแข่งไปเสร็จเมื่อกี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับมาจากชลบุรีเพื่อ15นาทีในการเซตผมเมื่อกี้เลยเตรียมพร้อมมายังไงบ้างพอสมควรครับพอสมควรแล้วคิดว่าทำได้ดีไหมความมั่นใจเป็นไงบ้างเกินครึ่งนะครับผมโอเคแล้วเราเป็นไงเตรียมตัวเตรียมพร้อมมาเป็นไงบ้างเตรียมพร้อมมาดีครับเตรียมพร้อมมาดีเลยฮะซ้อมมานานเลยป่ะซ้อมมา2เดือนกว่าว้าวเรื่องงานนี้เลยเอามาพูดถึงบรรยากาศงานวันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างกับคอมพิวเตอร์นี้คือคืนดีครับแล้วก็ดูแบบพี่ตื่นก็ขอไว้วันทุกคนช่วงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางรุ่นใหม่ครับผมสวัสดีค่ะช่างเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะพวกเรากับงานที่เสียรังสิตนะคะวันนี้ทำอะไรกันวันนี้ก็จะมีการแข่งขันมากมายส่วนเฟิร์นวันนี้ก็จะมาเป็นกรรมการในรายการ LGBT นะคะก็จะมีพี่ๆเยอะแยะเลยก็รวมถึงนี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาตรวจงานจะทำให้ดีที่สุดเลยวันนี้มีตรวจงานรายการอะไรวันนี้ผมตรวจของรายการครับผมก็คือส่งท็อปกับส่งสกินเฟสก็คือฟันเฟสเฟสครับเร็วๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับผลงานการตรวจงานของพวกเราแต่แน่นอนครับผมมาดูบอยเชียงใหม่กับการแกะลายดีกว่าบอยนี่บอยก็แกะลายอยู่นะครับแกะลายอะไรครับบอยอันนี้แกะดาวประดับใจครับดาวประดับใจมองเห็นดาวครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะครับมองไม่ค่อยเห็นครับพี่เอ็มสูงมากสีเทาเลยนี่ก็คือฝีมือของบอยเชียงใหม่นะครับผมโอเคนอกเหนือจากโซนประกวดโซนของขายของพวกบาร์เบอร์ซาลอนนะครับแน่นอนตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโรงเรียนนะครับผมที่มาโปรโมทนะครับว่าใครสนใจจะเรียนหนังสือและที่สำคัญโซนสวยๆงามวันนี้ฝั่งนี้ก็คือโซนมวยช่องสามเองโอเคเราจะเห็นนะว่าจะมีความหลากหลายมากๆนะครับผมสำหรับงาน The Hair Stylistแน่นอนว่าก็จะมีด้านนี้นะครับผมเป็นเวทีของกันไกซากุระที่เป็นที่นิยมนั่นเองวันนี้มาทำอะไรบ้างวันนี้มาเป็นเกสตัดในบูธอัปคัทครับผมโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเห็นกิจกรรมมาแล้วก็วันนี้คนเยอะมากแล้วก็ช่างใหม่ๆเพียบเลยน้องๆหน้าใหม่เยอะมากเลยครับผมเห็นถึงเจเนอเรชันใหม่ๆที่กำลังโตขึ้นมาแบรนด์พัดต่างๆต่างๆข้างเดียวเดียวกันวอร์เนอร์หรือเปล่าใช่วอร์เนอร์ที่ทำโอ้ยสวัสดีครับนักสืบชื่อสวัสดีครับพี่ทีมหรือเปล่าใช่ครับนี่มันผู้ดิบของการเป็นแบรนด์เลเวลแน่นอนครับ
อนนี้บาร์เบอร์เบนมีโปรเจกต์นะครับเรียกว่าบาร์เบอร์เบนบิสเนสพาร์ทเนอร์จะมีสิทธิพิเศษนะครับในการเป็นพาร์ทเนอร์ของบาร์เบอร์เบนนั่นคือการได้รับสิทธิ์ในการขายสินค้าอบรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและแน่นอนครับในการที่เราได้โปรโมทร้านผ่านแพลตฟอร์มของบาร์เบอร์เบนทั้งหมดนะครับผมซึ่งเรามองเห็นว่าการที่เราได้เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมากกว่าเป็นคู่ค้ากันนะครับผมการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะแบบการจับมือกันแน่นๆแล้วเราได้แบบทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่เราได้ทำธุรกิจไปด้วยกันนะครับผมถ้าหากสนใจแน่นอนครับผมสแกนได้เลยและแน่นอนว่าจะมีแอดมินต่างๆเข้ามาดูแลให้นะครับผมยังไงก็ไงแล้วแต่ขอฝากโปรเจกต์บาร์เบนพิเศษพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบาร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันคอนเน็กต์ไบมีดดอโคดีแคชแอลแองเจล ก็คืองานทั้งหมดของวันนี้นั่นเองนะครับผมคิดว่าทุกคนจะจุใจกับคอนเทนต์ที่รายการท็อปบาร์เบอร์มานำเสนอมาฝากทุกคนนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมพบกับรายการของเราได้ทุกๆวันเสาร์ที่2และที่4ของเดือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดตอนใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมรายการท็อปบาร์เบอร์จะเกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์ใจดีอย่างเช่น Barber Brand By Me Doggo Dcash และแน่นอนนะผมเจมสันคอนเน็กประเทศไทยนะครับผมเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ